มาเที่ยวกันต่อค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปบุกทุ่งไฮเดนเยียบนดอยแม่มอนนะคะเสียงชัดเจนไหมคะเสียงดีไหมตอนนี้สัญญาณกลับมาโอเคแล้วลูกเพจจ๋าตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ดอยแม่มอนนะคะพาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดเชียงรายนะคะดอยแม่มอนก็อยู่อำเภอเมืองเชียงรายนี่นะคะแต่ว่าอยู่ห่างเมืองมาประมาณ32กิโลนะคะตอนนี้เรากำลังจะพาไปดูทุกคนนี่คือทุ่งดอกไฮเดนเยียนี่ลูกเพจถ้าเสียงชัดเจนกด1ให้เอก้าหน่อยนี่เราพามาบุกทุ่งไฮเดนเยียนะคะบนดอยแม่มอนนะคะตอนนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วหลังจากที่เราขึ้นมาเราเห็นสีฟ้าแบบสวยงามมากๆลูกเพจมาเที่ยวด้วยกันค่ะอยากให้ลูกเพจมาเที่ยวด้วยกันจังเลยนะคะนี่คือทุ่งไฮเดนเยียนะคะที่อยู่บนดอยแม่มอนนี่ดูย้อนแสงไปคือสวยมากดูจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์นี่จุดไฮไลท์คือตรงนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะนี่เลยนอกจากจะแบบมีทุ่งไฮเดนเยียแล้วนะคะยังมีนี่เลยดอกมาร์กาเร็ตสวยๆลูกเพจจ๋าดูสวยงามมากถ้าสวยรัวสติกเกอร์มาให้แอดมินหน่อยเป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนี่ลูกเพจดูบรรยากาศดอกไม้ภูเขาและสองเรานี่นะคะจันพยายามแบบพาไปชมบรรยากาศที่บนดอยแม่มอนในทุกๆที่เลยนะคะให้ลูกเพจได้มาเที่ยวด้วยกันนี่สวยมากค่ะพี่มาร์กาเร็ตฝั่งนี้สวยมากแดดออกเห็นภูเขาอันนี้คือมาร์กาเร็ตนะคะลูกเพจขาอันนี้คือดอกมาร์กาเร็ตเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆคือสวยแบบคือมันดีมากๆสำหรับแบบดูลูกเพจดูคืนนี้เขาปลูกแบบเป็นทุ่งเลยนะเดี๋ยวย้อนแสงไปให้ดูที่สุดอะที่สุดของความสวยนะคะมาเที่ยวด้วยกันลูกเพจขาบรรยากาศดีมากๆนะคะอากาศก็ยังดีอยู่นะคะดูวิวนี่ใครที่กำลังแบบว่าหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะเป็นแบบสถานที่ดีๆอากาศโดนๆนะแนะนำที่นี่เลยดอยแม่มอนเชียงรายนะคะเดี๋ยวเราพาไปบุกทุ่งมาร์กาเร็ตกันไปดูจุดไฮไลท์นะคะมีใครเคยมาเที่ยวที่นี่บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยลูกเพจค่ะนี่คือทุ่งไฮเดนเยียทั้งหมดเลยนะที่อยู่บนดอยแม่มอนนี่ค่ะสวยมากนี่ลูกเพจบอกสวยรัวๆสวยรัวๆบรรยากาศนะคะนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่คือทุ่งดูลูกเพจจ๋าไฮเดนเยียสวยมากนี่เลยไปดูกันนะคะมีจุดแบบถ่ายรูปสวยๆนะคะคือมาบนดอยแม่มอนเนี่ยก็ครบมากๆนะทั้งแบบบรรยากาศจุดชมวิวที่พักร้านกาแฟนะคะสวยไปหมดไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วยังหนาวอยู่ค่ะพี่แอนบรรยากาศตอนนี้ประมาณน่าจะสัก20องศานะแต่ว่าท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วหลังจากที่เราขึ้นมาตั้งแต่10โมงนะคะแบบเห็นตะหมอกเลยแต่ตอนเนี้ยอากาศก็เย็นลงนะคะอากาศก็เย็นๆแล้วก็เริ่มฟ้าเริ่มเปิดนะคะดูจากเท้าแอดมินสิลูกเพจนะคะนี่ลูกเพจดูบนมุมนี้สวยมากคือถ้าใครที่แบบชอบเที่ยวทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ถือว่า เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบน่ามามากๆไปดูเชียงรายบ้านเฮาใครอยากมาเที่ยวเชียงรายนะคะแนะนำที่นี่เลยดอยแม่มอนสุดยอดจริงๆนะคะดูอากาศเป็นไงคะพี่
นี่นักท่องเที่ยวนะคะก็มาถ่ายรูปสวยๆมาก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศทุ่งดอกไม้แต่งเราเนี่ยแต่งอย่างเราไม่ได้นะคะเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยข้างหลังนี่ใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวนะคะก็มาได้เลยนะคะเอาชุดมาเปลี่ยนสวยๆมีจุดแบบให้ถ่ายลงถ่ายรูปนะคะมาเลยใครอยากมาเที่ยวนะคะมาเลยจังหวัดเชียงรายค่ะใช่ค่ะมันเหมือนแบบภูเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมากระเล็ดเต็มนะจะสวยมากนี่เลยอ๋อนะคะทำพื้นที่ไว้ทำดูสวัสดีค่ะดีค่ะสวยไหมสวยไหมคะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปรับปรุงแล้วล่ะคือเป็นมาใหม่น่าจะสวยกว่านี้อีกตอนที่พี่มามันมีดอกมากกว่าใบตอนนี้มันเริ่มใบคือเราว่าตอนนี้ก็สวยแล้วนะแต่เขาตอนนั้นที่พี่มานะมันทั้งเขาเลยอ่ะมีแต่ดอกนี่โคตรสวยเลยอ่ะอันนี้เริ่มมีใบนี่ใบมันเริ่มเยอะดูลูกเพจนะคะนี่เดี๋ยวแอดมินจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วถ่ายย้อนกลับมาให้ดูว่าบรรยากาศทุ่งดอกไฮเดนเยียที่แบบเยอะมากพื้นที่นี่น่าจะเยอะมากๆเลยนะคะดูแล้วเห็นไหมมีจุดถ่ายร่องถ่ายรูปนะคะแล้วก็แบบมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวนี่คือทุ่งไฮเดนเยียทั้งหมดเลยลูกเพจรัวสติกเกอร์กันเข้ามาหน่อยค่ะสวยไหมเป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสวัสดีค่ะทักทายลูกเพจหน่อยตอนนี้เราไลฟ์อยู่ในเพจอีจันค่ะค่ะมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมมาเช็คพื้นที่ไฮเดนเยียซังนะคะนี่พื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่อะคะพี่ประมาณ8ไร่ค่ะ8ไร่8ไร่ช่วงนี้นี่เป็นฤดูที่มันยังแบบว่ามาถ่ายร่องถ่ายรูปสวยๆได้อยู่ปะถ่ายได้ตอนนี้ถ่ายได้อยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมากระเล็กกำลังจะบานสักประมาณ10วันน่าจะเต็มค่ะสะพังเต็มบนดอยเลยเนาะแล้วก็แบบมีจุดพาไปดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะไปเดี๋ยวให้พี่อะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บพี่วันดีพี่วันดีอ่ะโอเคไปพี่วันดีพาไปดูบรรยากาศหน่อยพี่วันดีแล้วมีค่าเข้าชมไหมคะถ้าแบบสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเที่ยวจะมีค่าบำรุงสวนคนละ100บาทค่ะคนละ100บาทก็เข้ามาถ่ายรูปได้เข้ามาถ่ายรูปได้ค่ะไม่จำกัดเวลาเลยอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ได้ได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วควรมาเที่ยวช่วงเดือนไหนอะคะพี่วันดีคิดว่าพฤศจิกาธันวาค่ะตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะตุลาพฤศจิกาธันวาอ่ะแต่นี่มันยังมีอยู่เนาะหมายถึงว่าบนดอยนี้สวยอะค่ะสวยมากก็คือช่วงปลายฝนช่วงปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมพี่จะมีทะเลหมอกคือเช้าเช้าเนี่ยจะได้แบบเห็นบรรยากาศดอกไม้ก็คือทั้งไฮเดนเยียทั้งมาร์กาเร็ตแล้วก็เห็นแบบทะเลหมอกเนาะสวยมากดูอยู่ที่นี่360องศานะคะใช่ค่ะแบบเห็นแบบสวยมากว้าวมากค่ะนี่มีแบบว่าจุดนะคะให้มาถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับใครที่มานะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะดูวิวที่พี่วันดีบอก360องศาตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งมาร์กาเร็ตซังนะคะบนดอยแม่มอนจังหวัดเชียงรายค่ะพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้อีจันพามาบุกเชียงรายมาอยู่บนดอยแม่มอนกันนะคะดูสิสวยงามไหมสวยงามมากช่วงนี้ก็ยังมาเที่ยวได้อยู่นะคะเพราะว่าอากาศกำลังดีอยู่นะคะคนในพื้นที่บอกว่ามาได้จริงๆก็จะสวยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะคะยังเที่ยวได้ถึงกุมภานี่ใครเคยมาดอยแม่มอนมั่งนี่นะคะแล้วก็แบบมีชิงช้าให้เราเก็บพงเก็บภาพสวย
ต่ห้ามเด็ดดอกมะกะเล็ดนะเพราะว่าเขามีดอกปลอมให้แบบถือถ่ายรูปนะคะนี่มองเห็นวัดลองขุนด้วยนะนี่อ๋อไหนอะคะนู่นฮะขาวขาวมุมนู้นอ๋อนี่วิวคือแบบ360องศาถ้าแบบมองไปดีๆจะเห็นวัดลองขุนนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเลยไม่ไกลนี่เชียงรายนะคะสวยมากมาเที่ยวกันลูกเพจได้ได้เบอร์โทรให้กันเบอร์โทรให้กันนะคะก็จะพาไปดูจริงแล้วบูธหนึ่งของมุมหนึ่งก็อยู่เป็นของแม่มอนที่นี่นะคะคือทุ่งมะกะเล็ดซังนะคะชื่อว่าทุ่งมะกะเล็ดซังอยู่บนดอยแม่มอนนะคะจังหวัดเชียงรายก็จริงๆที่ดอยแม่มอนเนี่ยคืออยู่ในอำเภอเมืองเลยแต่ห่างจากเมืองคือฉีกจากเมืองมาประมาณ32กิโลนะคะก็ใช้เวลาเดินทางสักประมาณ20นาทีนะคะก็ถึงแล้วเป็นไงเป็นไงบรรยากาศนี่โอ้สีนี้เราม่วงเข้มนี่ดูไฮเดนเยียสีม่วงเข้มเดิมมันจะเป็นสีฟ้าก่อนไหมเป็นสีนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเริ่มเป็นสีนี้อ๋อแล้วมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้พอมันเริ่มใกล้มันคือพันเดียวกันหมดตอนแรกนึกว่ามันต่างกันนี่เห็นไหมคะสีสันสวยงามมาเก็บภาพบรรยากาศทะเลหมอกก็มีให้เราชมตลอดทั้งวันตอนเช้าที่นี่มีทะเลหมอกแล้วก็หนาวมากเลยถ้าใครมาได้ตอนเช้านะมาเดินเล่นครับเดี๋ยวใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจันจะไลฟ์บรรยากาศช่วงเช้าให้ดูพรุ่งนี้ติดตามนะคะเดี๋ยวตื่นมาดูทะเลหมอกพร้อมๆกันนะคะว่าทะเลหมอกที่เชียงรายจะสวยไหมมีใครจะตีมาหาเราไหมมีใครอยากมาเที่ยวไหมมาเจอเราได้นะคะเดี๋ยวจันจะชงกาแฟให้กินนี่360องศาวิวนี่คือหลักพันล้านดีกว่าเนาะค่ะมีค่าเข้าค่ะบอกลูกเพจไปแล้วสำหรับลูกเพจที่อยากมาเที่ยวที่ทุ่งมะกะเล็ดซังนะคะที่นี่ก็มีค่าบำรุงนะคะสถานที่ด้วยนะท่านละ100บาทนะคะแต่ว่าไม่จำกัดเวลานะอยู่ได้ตลอดเลยจะอยู่กี่โมงกี่โมงก็ได้หมดเลยนะคะดูสิคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกสถานที่สวยๆแบบนี้มันประเมินค่าเป็นแบบราคาไม่ได้นะถ้าเอาจริงๆแล้วคือมันคุ้มกับการที่เราได้มาเที่ยวนะคะที่นี่คือแบบนี่คนสวยเอาดอกไม้มาให้นี่ไหนขอดอกไม้หน่อยค่ะนี่เป็นไงสวยงามนี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีไฮเดนเยียปอมให้นักท่องเที่ยวแบบถ่ายรูปนะคะห้ามเด็ดนะคะเดี๋ยวให้แอดมินเอถือก่อนเดี๋ยวเอก้าจะแบบอันนี้ให้ดูพี่ถือสินี่นี่ไม่สายฝนตกหรอคะที่นี่ไม่ตกค่ะที่นี่อากาศดีมากมีจุดถ่ายลงถ่ายรูปพาไปดูวิวชิงช้าไหมไปยังไงก็ได้ลูกเพจคนไหนอยากไปนะคะกดหัวใจมาเลยจ้าอยากมากับเราค่ะนี่ค่ะวิวที่จะเห็นนะคะนี่ก็คือจะเป็นทะเลภูเขาเนาะทะเลภูเขาเนี่ยค่ะตลอดลูกหูลูกตาเลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้องแอดมินเอก้านะคะกำลังแกว่งชิงช้านี่อยู่ติดกับอะไรที่ไปสะดวกจริงๆพี่นาดนะคะพี่นาดสามารถลงเครื่องนะคะมาที่เชียงรายแล้วก็ขับรถจากตัวเมืองเนี่ยขึ้นมาที่ดอยแม่มอนได้เลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงค่ะใช้รถส่วนตัวก็ได้เนาะใช่คือเส้นทางไม่ยากเลยคือขับได้ปกติไม่ได้มีความขรุขระหรือว่าวกวนอะไรนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์พิตตี้ประจำแม่มอนค่ะนี่ค่ะค่ะตอนนี้นี่ขนาดในช่วงที่ต้องบอกว่ามันฟื้นฟูแล้วเนาะ
มันอาจจะไม่ได้ใช่ช่วงที่ช่วงพีคแต่จะบอกว่ามันยังสวยมากนะคะพี่วันดีเจ้าของสวนว่าที่แบบพีคสวยๆสุดๆจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมันจะมีทั้งหมอกมีทั้งดอกไม้แต่นี่ก็ถือว่าสวยแล้วเนาะใช่แบบสวยแล้วอ่ะขอนี่เดี๋ยวรอมาร์กาเร็ตแต่จริงๆมาได้เดี๋ยวปลายเดือนสักปลายเดือนเนี้ยเนาะมาร์กาเร็ตน่าจะเริ่มมาแล้วอืมเอาเกงแล้วหมดแล้วหรอก็คือนี่นะคะอุ๊ยๆพาชมบรรยากาศทุ่งดูสิดอกไฮเดรเนียเดี๋ยวคืนนี้อันนี้ของปลอมนะคะอันนี้ของปลอมเราดูของจริงดีกว่านี่นี่ค่ะคือจริงๆอ่ะมันมีหลายสีมากถ้าเกิดได้มาดูจริงๆมันจะมีทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็แบบที่สำคัญคือมันเต็มทุ่งเลยคือสีมันจะเริ่มจากพอมันถ้ามันสวยๆอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นนี่แบบสีฟ้าสวยๆแบบนี้แล้วมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นพอมันแบบเป็นสีฟ้าแบบนี้มันจะเข้มขึ้นเป็นสีแบบออกม่วงๆอ่ะม่วงเข้มเมื่อกี้แล้วสีหายากนี่สีหายากนี่ชอบมันเริ่มโรยเริ่มเลยละนี่นี่อันนี้ชอบเริ่มเลยนี่โอ้อันนี้แบบนี่ดูมือของไอ้ก้านะคะดูอูมแบบอูมสุดๆเลยค่ะอืมใหญ่มากนี่อันนี้คือตัวอย่างไม่ดีนะคะอย่าอยากเก็บมากดูอยากเก็บไปฝากลูกเพจที่สุดเลยอะดอกไฮเดรเนียเนี่ยมันสวยมากสวยมากนี่ค่ะดูวิวนะคะเขาเรียกว่าทะเลภูเขานะคะเพราะว่าเราอะจะเห็นภูเขารอบๆตัวเราเนี่ยเยอะมากจะบอกให้นี่ไงมันเริ่มออกเป็นแบบนี้ค่ะพี่ลูกเห็ดนี่คือมันกำลังโตนะคือต้องมาค่ะจริงๆพูดเลยว่าแบบว่ามันสวยมากนี่มันเป็นแบบนี้ก่อนถ้าเราเห็นเริ่มขึ้นนะคะดอกมันก็จะตุ่มๆมาเป็นแบบนี้จะออกสีแล้วก็จะไปแบบนี้นะคะสวยมากอยากไปค่ะสวยจังคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ดอยแม่มอนเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยยังเรียกว่าสมบูรณ์จริงๆอากาศก็หนาวนะคะแล้วก็เย็นเกือบทั้งปีมีหมอกให้สัมผัสตลอดซึ่งพรุ่งเนี้ยเขาว่าจะมีทะเลหมอกก็เดี๋ยวรอติดตามไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไลฟ์สดกันไปให้ทางลูกเพจได้ดูจริงๆนะคะว่าทะเลหมอกช่วงเช้าบนดอยแม่มอนเนี่ยสวยขนาดไหนนี่เพื่อนสาวอันนี้เพื่อนคือมาถึงปั๊บได้เพื่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจ้ากับอีจันไปด้วยนะค่าที่พักแพงไหมอะคะที่พักต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมี2แบบเนาะมีทั้งแบบที่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็จะมีแบบที่พักที่เป็นแบบว่าแคมปิ้งนะเต็นก็ได้ใช่แล้วกางเต็นก็ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคร่าวๆก็ที่พักก็มีตั้งแต่ระดับ 2,000 2,500 นะคะจนถึง 5-6,000 ก็มีแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เนาะโอ้นี่ไงสีเข้มอันนี้สีม่วงสีม่วงเข้มหายากนี่ดูความสวยไฮเดรเนียกับเอก้าใครสวยกว่าดูไฮเดรเนียค่ะเอก้าสวยกว่า1ไฮเดรเนียกว่า2แซงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่อะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศพวกแบบที่พักที่เราเห็นกันอยู่นะคะนี่เค้ามันนี่ลูกเพจจ๋าเค้าไม่ลงให้เราถ่ายรูปด้วยนี่นอกจากเดินชมเสร็จนะใครกลัวไม่มีมุมถ่ายเค้ามีที่เซตมุมให้ซึ่งเซตเนี่ยก็จะมีดอกเตรียมไว้ให้เลยไม่ต้องเก็บดอกเองนะคะนี่อันนี้สมมุติบล็อกมุมถ่ายนี่เห็นไหมคะก็จะมีแบบนี่ว่าเราเก็บมาแล้วนี่เพื่อนสาวมาเร็วเดี๋ยวให้เพื่อนสาวเก็บดอกไม้ก่อนเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบนี่รถบรรทุกเหรอคะจริงๆมันขึ้นได้แทบจะทั้งหมดนะแต่ที่ทีมงานอีจันขึ้นมาเนี่ยก็เห็นมีรถเกือบทุกแบบเลยมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้หมดเพราะว่าทางอ่ะแทบจะเหมือนแบบทางปกติเลยไม่ได้มีแบบลูกรังหรืออะไรมากหรือเนาะแถม
ซิกเนเจอร์ที่เนี่ยคือว่าลูกเพจอ่ะจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาอาขาแบบแท้จริงเลยคือทั้งการอยู่การก่อกองไฟตอนกลางคืนอาหารการกินรวมถึงที่เที่ยวและที่สำคัญคือไร่กาแฟเพราะว่าดอยแม่มอนเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาคือกาแฟนะคะคือขึ้นมา2คืน1เอ้ย2 1 2วัน2วัน1คืนเนาะจะแบบว่าขึ้นมาแล้ว1สัมผัสกับพวกแบบธรรมชาติบรรยากาศที่เที่ยวจุดท่องจุดเที่ยวห้องพักมองไปตรงนี้ก็ห้องพักใช่มั้ยคะเห็นมั้ยใช่แต่จริงๆอ่ะเราว่านะถ้าเกิดฟิลเราเนี่ยก็คือเรามาเที่ยวเนาะแล้วเราก็มาพวกแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตเขาจริงๆว่าแบบเขากินอยู่ยังไงเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยเราคิดว่าชาวบ้านพวกเนี่ยน่าจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะได้มีรายได้เนาะจะละเกี่ยวจากวิถีชีวิตของเขาด้วยค่ะอาหารชนเผ่าอาขาตอนแรกเรารู้สึกว่าโอ้มันจะอร่อยเหรอเนาะพอลองได้มาชิมโอ้อร่อยนะอืมแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบมันแปลกที่เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแต่มันอร่อยไปดูในครัวเขามาก็ไม่มีใส่ผงชูรสนะแต่รสชาติกลมกล่อมมากก็คือเก็บผักจากสวนหลังบ้านใช่ปรุงอาหารให้เราใส่เนื้อสัตว์ใส่เครื่องเทศแล้วก็ดูวิวก่อนนะฟังเอก้าไปก็ดูวิวไปปรุงใส่แบบแค่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองก็อร่อยแล้วอะคือจริงๆอ่ะคนที่น่ามาเนี่ยนะคือคนกรุงเทพเนาะเพราะว่าบรรยากาศเอาจริงๆแบบว่ามันไม่เราไม่ค่อยได้สูดหายใจที่แบบว่าจะได้ออกซิเจนแบบเต็มๆปอดแบบเนี้ยเพราะเราจะเจอแต่ควันพิษเราจะเจอแต่ควันพิษเยอะมากแต่ถ้าแบบตั้งแต่มาที่เนี่ยทีมงานเราขึ้นมาตั้งแต่เช้าจะบอกว่าแบบที่เนี่ยมีหมอกทั้งวันและตอนช่วงเช้าที่มาเนี่ยหมอกหนามากพอหมอกหนามากเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ได้ทานอาหารเนาะของอาขาถ้าติดตามไลฟ์เราก็จะเห็นอยู่นะคะแบบว่าอากาศดีมากจนถึงตอนเนี้ยประมาณสักจะ5โมงแล้วนี่บรรยากาศก็ยังเย็นสบายอยู่และเดี๋ยวเขาบอกว่ายิ่งกลางคืนยิ่งแบบอากาศสุดยอดมากใครอยากมาเที่ยวบ้างใครอยากมาเที่ยวดอยแม่มอนบ้างถ้าติดตามไลฟ์เราเนาะก็จะเห็นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เราขึ้นมายันถึงตอนช่วงเย็นๆแบบนี้คือเราขึ้นมาแค่แบบใช้เวลา1วันเรายังรู้สึกว่าเรารักที่นี่เนาะเรารู้สึกเรารักแล้วก็เราชอบที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบเป็นสถานที่ที่มันธรรมชาติจริงๆได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนได้เห็นสถานที่แบบสวยๆคือมองไปทางไหนก็สวยไม่เหมือนตอนเราอยู่กรุงเทพเนาะมาอีกแล้วไม่เหมือนตอนเราอยู่กรุงเทพเนาะคือเราเห็นแต่ตึกอันนี้แต่มันเห็นธรรมชาติจริงๆได้แบบพักผ่อนจริงๆสำหรับลูกเพจที่อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบที่เป็นธรรมชาติจริงๆมาท่องเที่ยวแบบครบอ่ะนะแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะดอยแม่มอนจังหวัดเชียงรายมันเกี่ยวไม่ได้หรอกอะไรนะสวยมากจริงนี่ดอกยังมีให้เห็นนะคะดอกยังมีให้เห็นยังมาได้นี่ลูกเพจดูติดตามเราตลอดเลยแสดงว่าอยากมาเที่ยวกับเราแน่เลยเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเราจะจัดทริปใช่ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะจัดทริปพาลูกเพจมาเที่ยวที่แม่มอนนะคะมาเที่ยวที่ดอยแม่มอนมากับอีจันนี่แหละเดี๋ยวเก็บของเก็บพร็อพก่อนนะคะเก็บพร็อพก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะพาชมทะเลหมอกแล้วนะคะในตอนเช้าเดี๋ยวลูกเพจตื่นมาซึมซับธรรมชาติกับทะเลหมอกไปกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะช่วงสายๆเราจะมีเนาะเดี๋ยวเราจะมีการขายเมล็ดกาแฟบนดอยแบบเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันที่นี่นะถามพ่อว่าพ่อยังยังไม่ได้ถามพ่อแต่ว่ายังไงเราจะต้องเอาเรียกว่าติดไม้ติดมือเนาะติดไม้ติดมือไปฝากดีกว่าแบบอยากชิมจริงๆหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราติดไม้ติดมือไปฝาก CF กันได้เลยเดี๋ยวช่วงสายๆตอนนี้อยู่ดอยแม่มอนนะคะลูกเพจที่ติดตามอยู่ดูอยู่นะคะคือใช่อันนี้คือทุ่งดอกไฮเดนเดียนะคะที่แม่มอนค่ะที่นี่มีทั้งไฮเดนเดียแล้วก็มีทั้งมาร์กาเร็ตด้วยนะคะดอกสีนั่นมาร์กาเร็ตลิบๆอยู่ตรงนี้ลิบๆเดี๋ยวประมาณไปอำเภอแม่มอนอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองไม่ไกลนะคะลงสนามบินปั๊บน่ะขับรถตรงมาเลยประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นมาได้เลยค่ะนิดเดียวนิดเดียวปกติก็มาได้ค่ะเนาะรถยนต์ส่วนตัวใช่ที่ทางขึ้นทางอะไรเนี่ยสบายมากสบายๆนะคะจริงเอาจริงๆนะบอกเลยว่าแบบคนที่แบบ
ทำงานเนาะได้มาสัมผัสได้มาสูดอากาศแบบเนี้ยจะหายเหนื่อยสวยจริงอ่ะดูดิอ่ะสวยจริงแน่นมากแสดงว่าเพิ่งเกิดแฮปปี้เอกาทำอะไรแฮปปี้เด็ดมาแล้วอ่ะแฮปปี้เด็ดไฮเดนเยียมเอาออกไปนี่เห็นไหมสวยมากกัญชาปลดล็อกยังครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานเช็คให้นะคะเดี๋ยวเช็คให้นะคะค่ะนี่อันนี้นี่นักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็ทยอยมาถ่ายรูปก็มาได้นะเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดดูๆไปนะคะก็คือว่ามันสามารถมาได้ทั้งครอบครัวแหละเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรสะดวกสบายมากจริงๆมันมาได้ทั้งปีเนาะพี่เนาะใช่ที่พักเนี่ยจะบอกให้ว่าหลายคนอาจจะคิดแบบอุ๊ยโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกให้ว่าที่เนี่ยโฮมสเตย์เขาอ่ะมีทั้งน้ําอุ่นเนาะมีทั้งน้ําอุ่นมีที่นอนมีแอร์สบอกสุดคิดอะมันเป็นโฮมสเตย์ที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วก็ชาวบ้านทําจริงๆชาวบ้านก็จะได้รายได้จากการที่เราขึ้นมาท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีอาหารของเป็นอาหารพื้นบ้านให้เราได้ชิมกันนะคะแล้วก็คือโฮมสเตย์คือดีเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตอนเช้าเราพาดูโฮมสเตย์ก็ได้เนาะหรือว่าเดี๋ยวถ้าช่วงเย็นๆเรามีโอกาสเราจะพาเพื่อนๆไป